ลุกควายบ่ตันหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนรับเป็นวันพระเป็นวันศีลเดือน12แฮม15ค่ำวันโพกกะเดือนเกียงก็จะออกแล้วศรัทธาญาติโยมเหลือเวลาแถม2ศีลก็ออกวสาแล้วมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณหลังจากที่สวดมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็แผ่เมตตาใหญ่เรียบร้อยไปก็มาฟังธรรมะกันในเวลานี้ก่อนจะถึง6โมงในชีวิตประจำวันของคนเหล่านั้นต้องประสบกับอารมณ์ที่พอใจแล้วก็บ่พอใจภาษาดังธรรมเปิ้นว่าอิทธาลมอนิทธาลมคืออารมณ์ที่พอใจแล้วก็บ่พอใจถ้าบ่มีธรรมะอยู่ในใจก็ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นๆไปวิถีชีวิตของคนเราก็มีอยู่สองทางคือถ้าบ่ดีก็ชั่วถ้าบ่ก้าวหน้าก็ถอยหลังถ้าบ่เจริญก็เสื่อมยิ่งถ้าขาดลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็บ่แปลกอันยังกับเหือที่ขาดหางเสือเหมือนรถยนต์ที่กำลังวิ่งไปตามท้องถนนแต่บ่มีคนขับอันนี้ก็ย่อมเป็นอันตรายการดำเนินชีวิตบ่มีอันยังเต้ากับธรรมะในทางศาสนาความดีตั้งหลายธรรมะในพระศาสนาเพราะธรรมะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ถูกต้องการที่เราศึกษาธรรมะฮือฮู้ไว้ก่อนดีแล้วดีกว่าฮู้เมื่อลูนกลัวจะได้เข้าถึงธรรมก็ทุกข์แสนสาหัสทรมานถ้าเราฮู้ก่อนเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มกำลังเราก็พยายามปฏิบัติเหมือนเรามีแสงสว่างในที่มืดย่อมสามารถพอหันสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงในขั้นต้นเราอาจจะเพียงหูขั้นธรรมะก็ยังดีขั้นต่อไปก็อาจจะเข้าถึงขั้นปฏิบัติสำหรับขั้นความหูธรรมะเป็นเครื่องมือของใจส่วนตัวธรรมะที่แท้จริงเป็นอาหารของใจการมีแต่ความหูเพียงอย่างเดียวยังบ่เพียงพออย่างเฮาหูเฮาฟังธรรมะกันตึงวันตึงวันเฮามีลักเฮาฟังพระเปิ่นได้บอกได้สอนเฮาก็เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีธรรมะไว้ข่มใจหลังจากนั้นเฮาก็ลองนำมาปฏิบัติขณะเมื่อเกิดความบ่พอใจอันยังเกิดขึ้นหรือมีคนทำความบ่พอใจให้เกิดขึ้นตอนนี้เขาก็ลองนำมาเอาใจสิ่งที่เขาฟังสิ่งที่เขาหูเขาก็เอามาใจมีคนเนี่ยเขาเปิ้งใจเปิ้งใจเขาก็จะไปฟังเกียดฟังโคตรถึงจำเป็นจะต้องอู้ก็ต้องอู้โดยเหตุโดยผลอู้ด้วยใจที่เป็นธรรมหรือว่าในขณะที่จิตใจนั้นยังบ่ดีเฮาก็ยังบ่อู้เตื้อ
คมไว้ก่อนก็มีส่วนดีเหมือนกันธรรมะนี้เพราะถ้าเฮาอู้ออกไปขณะที่เฮาอารมณ์เสียเท่ากับการแสดงถึงความบ่มีธรรมะเฮามีความข่มใจกว่าอารมณ์เสียมันจะสลายแล้วก็อู้ด้วยอารมณ์ที่เย็นอย่างนี้ห้องไหวใจธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะปฏิบัติธรรมได้เพียงเท่าใดอย่างใดก็อยู่ที่ความเป็นผู้ที่มีใจนักแน่นถ้าจะลองปฏิบัติในขณะที่เฮาประสบกับความพอใจเฮาข่มใจไว้เฮาบ่ได้แสดงกิริยาอันอย่างตอบโต้อันนี้จะเกิดผลอย่างใดเฮาก็ฮู้โดยตัวเองนะจะทำให้เฮาได้ฮู้คุณค่าของธรรมะนักขึ้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั่นก็คือการปฏิบัติต่อตัวเองเอาชนะต่อความชั่วความร้ายทั้งหลายบังเอิญมันเกิดขึ้นในใจอันนี้คือจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วเฮาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายสิ่งของทั้งหลายจะเป็นเครื่องมือเครื่องใจนะเครื่องใจไม้สอยวัตถุอย่างอื่นก็ตามเมื่อมันเสื่อมคุณภาพไปแล้วใจการบ่ได้ใจการบ่สะดวกมันบ่เหมือนอยู่ในสภาพเก่าบางครั้งก็บ่ถึงกาละแตกสลายเพียงแต่ว่ามันเสื่อมคุณภาพก็ใจการบ่สะดวกยิ่งถ้าเข้าถึงขั้นเสียหายไปแล้วก็ใจการบ่ได้เลยทีเดียวเฮาก็ห้องสิ่งของนั้นว่าของเสียแม้เพียงเสื่อมคุณภาพลุดไปลุไปหน่อยเอาก็ห้องมันเสียอย่างวิทยุเสียรถเสียคอมพิวเตอร์เสียโทรศัพท์เสียนาฬิกาเสียอย่าท่านผู้ฟังญาติโยมอู้ถึงคนเฮาก็มีการเสียเหมือนเดียวกันกับสิ่งของนะอย่างตาฟ้าตาฟังเขาก็ห้องว่าตาเสียหูอื้อบ่ได้ยินฟังบ่ใครได้รู้เรื่องเขาก็ห้องว่าหูเสียบางทีแข่งหักขาหันพิกลพิการก็ห้องว่าคนเสียแข่งเสียขาความเสียที่ว่านี้ญาติโยมเป็นความเสียในภายนอกในวัตถุที่เฮาหันกันได้ง่ายแต่ยังมีความเสียแถมอย่างหนึ่งที่เฮาพอบ่หันด้วยตาคือความเสียของจิตใจจิตใจแปรสภาพไปในทางเสื่อมเสียเสื่อมคุณภาพความเสียของจิตใจนี้ในทางศาสนาเปิ้นฮ้องว่ามันเป็นบาปใจที่เสื่อมคุณภาพใจที่เศร้ามองเป็นใจที่ร้ายกาจใจดำอำมหิตนะห้องสั้นๆก็คือใจเสียนี่ศรัทธาญาติโยมก็คือเข้าใจตัวว่าเสียใจกับในเสียคนละอย่างนะอย่างคนเฮาถึงคราวประสบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องพัดภาคจากกันไปรู้สึกว่ามีความเสียใจอาการที่เสียใจเนี่ยอันนี้มันบ่เป็นบาปเพราะมันเป็นอาการของจิตเต่าอันใจเดิมนั่นยังบ่เสียฉะนั้นสิ่งที่เฮาฮ้องว่าเป็นบาปเป็นกรรมต้องเข้าถึงขั้นเป็นใจเสียคือแปรสภาพไปในทางเสื่อมทางเสียตัวอย่างง่ายๆที่เฮาหันญาติโยมทั้งหลายอย่างเวลาคนเฮาเวลาโกรธนะจะหันว่าตอนนั้นใจกำลังเสื่อมเสียเสื่อมคุณภาพอันเนี้ยฮ้องว่าเป็นบาปบาปเกิดขึ้นในใจแล้วเมื่อใจเสื่อมลงไปใจการบ่ได้อย่างเดียวกับวัตถุสิ่งของอาการที่แสดงออกมาภายนอกก็เสีย
อู้ก็เสียทำก็เสียกึดก็เสียเพราะมันเสื่อมคุณภาพด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาก็เลยสอนให้มีการฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อบ่ฮื้อใจเสียฮื้อใจบริสุทธิ์นะคนไหนที่ปล่อยฮื้อเสื่อมคุณภาพคนนั้นฮ้องว่าคนใจเสียนี่ศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายไว้เอาแล้วเนาะสำหรับการบรรยายธรรมวันนี้กำเดียว6โมงก็อาตมาก็จะได้ล่ำลาวันนี้ก็จะได้ลงศาลาเป็นวันพระวันศีลแต่ว่าวันซืนแต่วันซืนกันเนาะแม่ขันแก้ววงคำเปิ้นอยู่ป่าแดงบ้านหลวงเปิ้นอุตส่าห์มาที่วัดเปิ้นมาธุระที่ปักตังเจริญนี้แล้วก็เปิ้นก็ลวดมีคนฝากห้อมหลายอยู่อีหนอแล้วเปิ้นก็เลยเอามาฝากไว้ที่อัตมาภาพก็อ่านให้เปิ้นแล้วใจเห็นเนาะแล้วใจถึงคนฝากแล้วใจถึงคนครับฝากเนาะป้อน้อยสวัสดิ์แม่ขันแก้ววงคำพร้อมลูกหลานครอบครัวอันนี้เปิ้นอยู่บ้านป่าแดงตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายร่วมสร้างม่อนพระศรีสองเมือง300บาทป้อดวงแม่คำผงสังกิจบ้านป่าแดงบ้านหลวงแม่อาย100บาทสร้างพระศรีสองเมืองมดเหนือนี่นะแม่อุ้ยคำวงคำบ้านป่าแดงบ้านหลวงแม่อายพร้อมลูกหลานตานไว้เป็นนา100บาทสร้างพระศรีสองเมืองเจดีนางเกดแก้วสีคำบ้านป่าแดงบ้านหลวงร่วมสร้างพระศรีสองเมืองตานไว้ไปหน้า100บาทแม่น้อยแม่น้อยคุณธนาบ้านป่าแดงบ้านหลวงแม่อาย60บาทนายสำราญนางสุพิษคำผายพร้อมลูกหลานทั้งหลายบ้านป่าแดงตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายตานไว้ไปหน้า100บาทป้อชันนันแม่ประภัยแสนคำบ้านป่าแดงบ้านหลวงร่วมทำบุญตานไว้ไปหน้า200บาทแม่ลัดดาพรมจะแก้วปากตังเจริญ100บาทแม่ใส่คำช่วยหลวงบ้านห้องละปุ้น120บาทแล้วก็แม่ใส่คำช่วยหลวงบ้านห้องกันน้ำกับไฟตานไว้ไปหน้า120ป้อน้อยสวัสดิ์แม่ขันแก้ววงคำบ้านป่าแดงบ้านหลวงกันน้ำกับไฟ100บาทนางทัศนีอรุณสว่าง160หมู่8ทุ่งลวงทองแม่วาง40บาทแล้วก็แม่ปราณียอดเรือนสารปี500บาททำบุญวันเกิดตะวาคมได้ยินเนาะแม่ปราณีเพราะว่าสัญญาณที่ฝ่ายหินวันนี้บ่ได้มีรายการอาตมาก็เอาไว้อ่านให้เพิ่นได้ฟังโอกาสหน้าเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายมีนี่แถม2รายมีนางลอยชัยโยร่วมทำบุญมาแล้วก็มีแม่สีนวลตรีนบแถม500บาทอนุโมทนาเอาเอาปอนเนอร์สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละอ้าวศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอ้าวได้ฮับปอนไปแล้วข้างแถม15นาทีไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเหียนดื้อตื่นมาเหียรับลุกเจ้ากินผักทั้งป่ายรับลุกควายกินผักทั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยรับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายรับลูกควายปาฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเหียเนอลูกมาเหียเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 บางคนก็นึ่งเข้าบางคนก็ให้เข้าสุกละศรัทธามาวัดอดอดแล้วที่ปักตังเจริญนี่นะเดี๋ยวก็ไม่เต็มวัดหยาบๆแล้วก็เดี๋ยว6โมงจะเริ่มทำพิธีละ6โมงก็ไหว้พระรับศีลเตดทำหนึ่งผูกเตดทำเรียบร้อยแล้วก็โยงเข้าพระเจ้าโยงเข้าบาทใส่บาท
พระสงฆ์สวดพาหุงเสร็จเรียบร้อยก็กล่าวคำถวายเกณฑ์แล้วก็ฮับปอนจบในเวลา 7:15 เรียบร้อย 7:15 นี่ออกวัดหยาบๆบางบ้านนี่ 7:00 เกิ่งยังบ่เริ่มแต่มันควายล้ำไปคนก็ไปการไปงานบางคนเปิ้นปล่อยวัดยังบ่ลูกเตื้อเปิ้นพอไปวัดกันแล้วตัวเก่ายังบ่ลูกเตื้อมันก็ใครแก่ล้ำไปเนาะพูดถึงนะเก่งเจ้าเห็นหน่อยเอาฝึกตัวเองจะเป็นรอคนนั้นรอคนนี้แล้วก็ขวายไปขวายไปกับการตั้งหน้าก็มีวันทีญาติโยมเขาก็ไปทำงานตันอยู่วัดเลิกขวายตัดวายบาขาดเงินบาทร้อยตัวกลัวเป็นเจ้าภาพบ่เชื่อตู้เจ้าบ่เข้ากรรมการอันนี้สาเหตุของคนบ่เข้าวัดวัดเลิกขวายโอ้บ่ขวายวัดเนี่ยบ่เลิกเตื้อก็ไปการบัดตันอันนี้ตริอัตมาที่ประตังเจริญนี่ก็ปรับ6โมงเริ่มตีละกังตีกองอุ้ยอุ้ยละกังเก่งๆกะเดียวกะอาละหังสัมมาอิมินาสกาเลนะไว้พระหับศีลเตศในมาตอนเตศละเตศมาเจ้านี่เรียบร้อยไปเลยผูกเดียวจบไปเต้นมาตอนแถมในคนแบบหมีบางทีฝนตกวะบางทีถึงวันกับแดดฮ้อนบางทีกับฝนตกมันแบบสะดวกแม่เจ้านี่ได้ฟังทำกันหลายเต็มวิหารเต็มศาลาเตะผูกเดียววะถ้าแบบจบก่อนยาวถึงเดือนนี้บุญฟังแม่เจ้าเนี่ยยาวถึงเดือนนี้ปุ้นเลยสบายเอาไปจะอู้จัดจานยังก็ขอเจริญพรถึงมดถึงมวลนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นแต่ละตีนะแต่เปิ้นก็ฮือทำอันยังบ่ฮือเหมือนฮือรวบรัดที่สุด0998366322เอามีเข้ามา จะอู้จัดจาก็ขอเจริญพรโทรจากที่ไหนตั้งใดฟังจากที่ไหนตั้งใดแจ้งผลการรับฟังสนทนาอุจจาระกันมาที่หมายเลข0998366322จะเริ่นปอนค่ะพระฟ้าท่านพระครูนะเจ้ายังอยู่ป่าหกฟ้านะเจ้าอ๋อป่าหกฟ้านี่ไปวัดตัวจะไปวัดแล้วเจ้าไปวัดกี่โมงก่อนหกโมงนี่กะเจ้าจะเลิกขวายเจ้าเลิกกี่โมงขวายก็เป็นอะไรเจ้าเลิกขวายเนาะแล้วแต่แล้วแต่บางบ้านเจ้าเจ้าทำไมฟ้าทำมาเจ้านี่นี่7:15ถือว่าขวายละ7:15นี่ขวายที่สุดเจริญปอนเจ้าก้าวไว้จ้าเจ้าแม่จันแม่เจ้าแม่จันปางิ้วจำปุ่นเนาะคุณไปขวายกันโอ้ไปจันแม่ลูกแล้วยังมาไปวัดขวายอ่ะไปแปดโมงไปจะไปเจ็ดโมงอ๋อเลิกอ่ะเลิกอ่ะเจ็ดโมงที่ชาเริ่มทำอ๋อ7:00นี่เลิกแล้วตะวันขึ้นมาบแล้วเดี๋ยววัดจะมีงานขาวดำเนี่ยนะกะ7:15นี่ออกวัดกันแล้วเรียบร้อยวันนี้เพื่อก็จะไปลงบทลงยังอยู่ก็ถ้ามันจ้าก็ยืดไปยืดกันไปมันก็มันยุ่งไปติดๆกันเจ้าเจ้าโมทนาไปฝ่ายแข่งคนเท่าบางคนพวกก็ยังมันลูกเกิดอย่างนั้นเออนี่ไม่นี่ตีชีเกิ่งนี่เปิดมานั่งสวดมนต์ตัวเองก็งอกแง่ๆล่ะคนเท่าปั่นรถถีบกำไม้เต้าเตียวมานั่งสวดมนต์ตัวล่ะ4:00เกิ่งนี่โมทนาเออคนเท่าซ้ำลูกเจ้ากะคนเท่าเป็นซ้ำลูกเจ้าคนหนุ่มนะกะลูกขวายเจริญปอนวยซาเจ้าเมืองจีกะบันไหวบันไหวบ้านหวายเลี้ยววัดกี่โมงไปวัดพระบาทเนี่ยไปวัดเลี้ยววัดพระบาทนี่8:00ถึงจะเลิกเจ้าโอ้เริ่มก็ว่าเลิก
จิตเลิก8โมงละจิตโมงเข้าหาบุตรีละกลางเจ้าโออืมเจ้าไปซะเจ้าอาจารย์แม่ไผ่เนาะไปผัดบัตรตักผ้าคนบ่เดียวยิ่งคนทำงานนะละอ่อนคนทำงานซ้ำให้ไปตาเจ้านี่พระครูจะได้แต่การนี่เริ่มเจ็ดโมงอะทำพิธีเจ็ดโมงนี่ป่วยเลิกแล้วเจ็ดโมงนี่กำลังฮือธรรมะอ้าวสัมโมเจ็ดโมงนี่บรรยายธรรมสิบนาทีฮับปอนห้านาทีจบอยู่นี่ตั้งที่มันมืดอยู่นี่ไปมืดยังไปมืดยังยังควายเว้ยนะพอเจ็ดโมงนี่ตะวันขึ้นแล้วมันควายเว้ยอย่าเข้าเป็นอย่างนี้มาต่อมาได้เออนั่นกะเมื่อก่อนก็เยอะที่นี่เมื่อก่อนก็ท่าคนนั้นก็ท่าคนเดียวกะเดียวกะเอาเขาประเด็นนี้ไผ่มาจ้าคนนั้นเป็นผู้ต้องหาคนใดมาตานหงตานามาเท่ามันใส่ขันมาลูนมาลูมมันดึงกั้งดึงฟังมันสะปะโอ้เดือนหน้าจะมาเจ้าเหรอนี่อ่ะมันถึงนี่คนเดียวมีเราคนถึงมาควายเป็นประโยคขันเกี่ยวกันแล้วมันมีเหมือนกันมันมีมันก็ต้องปรับเปลี่ยนมันนิวนอร์มอนไปเหยียดไปกันอยู่เนาะไปอันกะมันหน้าลำใหญ่ซ้ำให้พ่อก็จูดล้นพ่อก็ใส่ใส่ขันดอกใส่ครัวแล้วก็ปีแห่เขาก็หันเห็ดนะกะหน้าตรงหน้าหน้าเกี่ยวเข้าลำไยหมูเนี่ยสาธุยิ่งงั้นละอ่อนเขาซ้ำให้เนาะคนวัยรุ่นเขาละอ่อนคนหนุ่มคนเนี่ยเจริญปอนติดแล้วมาประการเจ้าโอ้แม่ครูละวันเนาะฟังชัดเจนดีก่อแม่ครูชัดเจนดีเจ้าฟังคลื่นไอ้ยางเดนดินกะโอ้ชัดเจนแต่ดังปุ้นแต่โอ้ดีแล้วกะดูต่างฟังเนาะแม่เจ้าลูกจัดเจ้าเอาฟังกันไปเลยๆเนอะอันพวกก็มาปะกันแถมเออเนาะปุ้นกะไปเอวอันดอยนางแก้วปุ้นกะเนาะก็อาตมาจะไปวันที่7นะเอาพวกนี่กะพวกฮือนี่กะพวกนี่กะเออไปเมืองฝางเออเว้ยเป็นยังแปดเก้าเก้าออกไปการทำงานเนี่ยไม่ดีเสียนะกะหาเวลาวันใดไปก็ได้10ไปก็ได้11ไปก็ได้เนอะโอทนาสาธุจะไปวันพุธ3วันละไป4 5 6บ่ไปวันนี้ก็บ่ไปวันศีลวันนี้ก็กว่าจะลงบทแล้วปิกมาวัดกับฉันเพนมาตอนก็มีการไปมตันไปวันพูกเอาพูกวันที่7ตะวาเพื่อก็คนเห็นคนใช้กันตะวานี่ตำบลสันสลีวันก่อนเวียงกะหลงเจริญปนที่ไหนฮะเราสันปิงโอฟังชัดดีกาเราสันปิงนี่ฟังคลื่นยังฮะเออ103.50กะแดนดินล้านนากะนี่หึแม่ฟังแดนดินอ๋อแม่นกะอันเดียวกันนะกะอันเดียวกันนะน้ำบ่อหลวงอันเดียวกันนั่นนะเนาะเออโอ้ยินดีนั่งๆนึกยินดีนักนักสาธุกะวันพวกนี้ตำบลบ้านโป่งเนอะ7บ้านโป่ง8นี่ตำบลเวียงตะวานี่ได้หินได้สายจัดนักได้งานจัดนักตะวานี่เป็นตะวานี่สันสลี
วันพวกตำบลวันโป่งตึงพระตึงยมศรัทธาเขาก็ไปวันพวกเนาะ0998366322ไผจะอู้จะจ้าก็ครั้งแถม4-5นาทีแจ้งผลการรับฟังเข้ามาบางท่านก็เตรียมตัวจะไปวัดไปวาเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาเจ้าเนี่ยมันดีบางทีเฮาขวายนี่ฮ้อไฟไหม้หลองเข้าศรัทธาก็อยากที่เข้าทุกเจ้าก็อยากเข้าบางทีกำลังทำพิธีแดดก็ส่องมาแดดก็ไล่มาแดดก็ส่องมันแบบม่วนมันบีบอันนี้ฮะแน่ตีละกังนะฮะตีละกังตีกองแล้วนะเนาะเดี๋ยวจะมาก็ได้ลารายการแล้วเนาะตีละกังกันแล้วเต็มวัดแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไหว้พระอาบศีลเต็ดน้ำเต็ดทำจบมาง่ายนี้ไปเลยเป็นอย่างอี้ตั้งแต่เข้าวสามาปั๊บปีนี้มันได้กับศรัทธาก็เริ่มปั๊บกันกําน้อยกําน้อยเมื่อก่อนเขาก็ขวายนะเจริญปอนไหว้ศาลเจ้าอาจารย์จากที่ไหนบ่อลอยบ้านศพก่อแม่สวยเจ้าโอ้ศพก่ออีเจ้าบ้านศพก่ออําเภอแม่สวยเจ้าแม่สวยเชียงรายปุ่นโลเจ้าจังหวัดเชียงรายเจ้าฟังอาจารย์ทุกวันฟังแต่ไหว้พระมาละเจ้าโอ้ดีได้ความหูได้ใจมากฟังน้ำคำคำสอนเจ้าดีละฟังไปถึงวันเด้อแม่เจ้าฟังถึงวันเจ้าไปวัดมาได้เจ้านั่งมาได้ทุกอย่างนั่งกะนั่งก็เอาวิทยุเอาวิทยุเป็นกู้เนาะเจ้าเอาวิทยุเป็นกู้ถึงวันเจ้าจกดีเน้อแม่อาจารย์ตลอดเน้อเจ้าสาธุเจ้าเอาละสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกเวนัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังลาไปก่อนเนอเจริญพร